สวัสดีค่ะทุกท่านมาค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเห็ดกันนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะทำอะไรกันนะจ๊ะมานะคะนี่จะเอาไปทอดนะคะทุกท่านจะทำน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดผึ้งหวานนั่นเองนะคะทุกท่าน เมนูเห็ดของเจนนั่นเองจะอยากมากเลยค่ะจากอยากทำมากหาเวลามาทำหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสดูนะคะอันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอเคเราใช้ได้นะคะเพราะว่าเมืองหนาวเนาะมันเลือกไม่ได้เยอะอันนี้ก็ขอบคุณน้องท่านหนึ่งเนาะที่พาแบบพี่ไม่ใช่น้องค่ะที่แบบผู้ใหญ่ใจดีนำมาให้เรารับประทานเขาตักตกเองเนาะเอามาให้เนาะซึ่งคลิปตอนที่ว่าเก็บเห็ดไปแลกปลานะคะทุกท่านก็คือปลาจากคลิปนั้นเลยจ้าเราก็จะมาแบ่งตรงนี้นะแล้วเจ๊ก็จะล้างนะคะนี่จุ๊บจุ๊บได้ไหมนี่เลยค่ะขออนุญาตวางมีดนะคะล้างได้ค่ะนี่มีดเจ๊ล้างสะอาดแล้วนะคะทุกท่านนะนี่ค่ะนี่เป็นเห็ดผึ้งหวานนะคะที่แช่เย็นแช่แข็งไว้นะคะเจมเอามาละลายแบบธรรมชาติเสร็จแล้วก็มาต้มแค่ให้ระอุนะคะไม่ให้เดือดแรงเนาะเราก็จะขนไปอย่าให้เขาเดือดเนาะให้อุ่นๆเท่านั้นเนาะใจไม่ได้ขอชิมสักอันหนึ่งก่อนค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรทัพพีก็ได้นะคะทุกท่านอันนี้คือทําเองนะคะทําเองนี่ทําเองนักเลงพอค่ะทุกท่านตะหลิวเนาะหวานมากค่ะอ้าวเสร็จแล้วเราก็เอาปลาทูเข้าไปนะคะอันนี้สูตรที่คิดเองทำเองนะคะตามที่ว่าเราอยากทานจริงๆเนาะน้ำพริกเห็ดผึ้งหวานพี่น้องคะน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดผึ้งหวานเนาะหรือว่า
ะเรียกยังไงก็ได้นะคะคลุกไปค่ะชอบใครชอบมันนะคะทุกท่านเนาะตามสเต็ปของเราเลยจ้าใส่เห็ดเข้าไปเลยค่ะอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าก็ภูมิใจนำเสนอนะคะปุ๊ดเด้อข่อยต้มไปแล้วขาวจั่วเลยค่ะทุกท่านจ้าน้ำปลาต้มสุกของเรานะจ๊ะทุกท่านจ๋าอุ๊ยแป๊บนะคะใช้แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นครัวเสาะกราวนะจ๊ะทุกท่านนี่จะใช้ประมาณ2 3 4 5 6ช้อน6ช้อนโต๊ะนะคะ เค็มไปหรือเปล่าเนาะบาดนี้เนาะคอยกระดายเนาะใส่ปลาร้าหนักปลาร้าเป็นนิดหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะคะทุกท่านแต่ว่าเจนี่ขาดปลาร้าบ่ได้เด้อคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าไปโอ้โหแบบนี่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งขาลายด้วยนะคะนี่เห็ดพึ่งขาลายไหมผสมผสานไปเลยไหมครกเจ้อาจจะไม่สวยงามนะคะแต่อันนี้คือการทำอาหารของเราจริงๆมันก็มีเลอะบ้างสะอาดบ้างนะคะทุกท่านเนาะอันนี้ก็คือครัวของเจ้พาเพลินเองนะคะทุกท่านเนาะเอาค่ะเดี๋ยวเราใส่ถ้วยเตรียมรับประทานกันค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านมาค่ะมารับประทานอาหารด้วยกันนะจ๊ะโอ้ยจะมาอักขระเฮ็ดอย่างเพี้ยโอ้ยเนาะมันมีอย่างนี่ผักจักผักไอ้อย่างดอกผักกะหล่ำมีพริกหยวกน้ำโอ้มาค่ะหิวมากวันนี้เมนูเราก็มีอะไรน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดพึ่งหวานที่เราไปเก็บตุนไว้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไว้รับประทานนานๆ นะจ๊ะทุกท่านเนาะจะมีปลาแห้งปลาแห้งนะจ๊ะทุกท่านนี่โกยเข้าไปนี่โกยเข้าไปโหลดจ้ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเนาะได้อะไรทานข้าวกันคะทุกท่านเนาะเมนูเห็ดเราก็มาแล้วนะจ๊ะเอ้าใส่เข้าไปจ้านี่แต่อันเนี้ยเจ๊ตำมาไว้เยอะมากแล้วเราจะต้องแบ่งมาใส่จานเอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะไม่จิ้มโดยตรงจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตตักเข้ามาจ้ะพี่น้องใส่ละเบิ่งดูเอาแต่พอประมาณนี่แหละค่ะเออใส่ไปเลย โอ้ยเนาะมีก้อนเห็ดจังสีไหมอุ้ยเงือดลายพอดีเจนนึ่งข้าวเหนียวไม่ทันเนาะอยากกินกับข้าวเหนียวเหมือนกันแต่ก็ไม่เอากินอย่างนี้ละค่ะโอ้ยฮะหิวมาค่ะทุกท่านโอ้โหดูเห็ดผักบ่ค่อยมีหยังค่ะอร่อยตำใส่ปลาร้าต้มสำเร็จรูปแซ่บใครอยากได้เค็มอีกนิดนึงก็เติมได้เลยจ้ะเห็ดค่ะเห็ดใส่เห็ดใส่ข้าวเข้าไปอร่อยทานข้าวไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะท่านแต่ว่ามันกลิ่นจังสีมันแซ่บพี่น้องค่ะใจจริงใส่มือเลยเด้อค่อยก็ได้ทานข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ยกระจกข้าวเหนียวเลยค่อยบ่ใส่หรอกค่ะบ้วงยังหัน เห็ดห่อนะจ๊ะอ
ปลาหวานน้อยอืมแซ่บหลายอร่อยสูตรนี้ทำเองทำเองอยู่ที่นี่ก็ใช้ชีวิตประมาณนี้นะคะทุกท่านอืมเป็นว่าเจ้มาเฮ็ดคลิปเมนูตำน้ำพริกเฮ็ดให้เบิ่งนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวสิมีเมนูกินอีกนะจ๊ะง่ายๆนะจ๊ะแต่มันว่าจ๊ะแต่เจ้ว่าเมนูนี้มันใส่เวลาโดนมันมีแบบนี้เลยแล้วก็มีทอดปลาอีกล้างผักใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมนูนี้คุ้มค่ะคุ้มเมนูน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดพึ่งหวานของเรานั่นเองเมนูเด็ดมากชอบชอบชอบเมนูนี้อร่อยแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ตำใส่ปลาเยอะนะคะเพราะว่าเราตำรสจืดไปแนวจืดนิดนึงค่ะเค็มๆนิดๆที่เหลือก็เผื่อเราไปแบ่งปันเพื่อนๆเนาะก็ให้เขาไปเติมปรุงรสของเขาเองนะคะท่านเนาะเพื่อนๆอยู่แถวนี้เนาะก็ถ้าเขาสนใจเดี๋ยวก็เราก็ค่อยโทรถามว่าเขาจะเอาไหมถ้าเขาเอาก็ให้เขาแวะมารับเนาะชอบไหมหวานมากอันนี้ยังอันนี้ยังเนี่ยให้ยังเนี่ยกินมาท่านได้แล้วก็กินมาท่านได้แล้วก็ว่าเนาะนิดหลายเบิ่งแน่ขาเห็ดท่านจ๋าขาเห็ดที่ว่าเหตุผลที่ว่าเจ๊ไม่ตำให้มันแหลกเจ๊อยากได้แบบก้อนๆอย่างเงี้ยเอาไว้เคี้ยวเนาะถามว่าเผ็ดมากไหมก็พอรับได้นะคะแต่ว่าเจ๊ว่ารสเผ็ดก็แซ่บเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องกินเยอะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะเสาะท้องน้ำต้มปลาอร่อยแนะนำนะคะทุกท่านคนเราก็ชอบเมนูไม่เหมือนกันหรอกค่ะทุกท่านเนาะแต่ว่าเมนูนี้ก็นำเสนอนะจ๊ะตำน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดพึ่งหวานอร่อยจังเลยค่ะ อร่อยมากค่ะขอบอกค่ะปลาหวานหน่อยอ
ัดอีกไปคัดอันนี้มาเดี๋ยวได้จ้ะหาเห็ดแม่คอยหาเห็ดเห็ดพึ่งหวานเจ๊ดีใจมากเลยที่ไปเก็บเห็ดพึ่งหวานได้เยอะเนาะเอามาตุนเอาไว้ตุนไว้แบบเนี้ยทำเมนูแบบนี้แล้วค่ะตอนเวลาหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี้ยเมนูแนะนำเจ๊เลยนะคะตำไว้เยอะๆเลยมันไปกินไปทำงานแล้วก็กลับมาบ้านมันก็สิหิวหลายเนาะเจ๊ก็ว่าไทยแน่อีสานแน่คอมเมนต์แน่โอ้ยข่อยกระดายเนาะนี่แหละค่ะเจ๊พาเพื่อนกินข้าวกินแนวนี่แหละค่ะกินแนวนี่อีดีเด้อค่ะทุกท่านแซ่บหลายไหมอร่อยค่ะไม่เผ็ดแซ่บพริกหลวงเนี่ยหวานหวานหลายจ้ะอันนี้สว่างเกินจานสีขาวข้าวสวยข้าวมะลิข้าวมะลิใหม่แพงพี่น้องแพงแพงหลายถุงจากบาทปุ๊น้องสาวซื้อมาแบ่งบ่ได้ถามราคาเขาข้าวใหม่ไหมข้าวมะลิใหม่เนี่ยบ่ได้ถามราคาเขาเอาอย่างเดียวแม่คอยกระดายคอยเก็บเห็ดไปแลกข้าวเขาเก็บเห็ดไปแลกป่าแลกปลาทูปลาทูทะเลไหมอันนั้นนี่ไปแลกบ่ได้เด้ออันนี้ไปซื้อเอาคันปลูกได้ก็ปลูกเนาะแต่ว่ามันเมืองหนาวมันปลูกยากเนาะค่อยถึกใจลายแซ่บแซ่บลายมารยาทเจ้รับประทานอาหารของฉันโอ้ยไฟละเงิดลายอร่อยถ้าเรามีใบตองมาห่อเห็ดพึ่งหวานเอาไปย่างเนาะมันคงอร่อยนะทุกท่านคงหอมนะดูนะไม่รู้นะคะเจ๊มโนเดี๋ยวเจ๊จะไปหาดูใบตองแต่คิดว่าคงไม่มีมั้งหรือว่ามีแช่แข็งแต่ไม่เป็นไรเราคงจะใช้ฟอยล์ได้นะคะทุกท่านเดี๋ยวจะทำเมนูให้ดูเนาะทุกใจร้อนซ่อนซ่อนซ้ำมันใสหลายมันสะท้อนข่อยไหมเบิ่งนะมันใสหลายไหมกินซิเบิร์ดแล้วก็กินหลายแท้เจ๊พาเพิ่นกินหลายแท้ให้มักกินไหมพี่น้องมักกินหลายอื
กินคำย่อยหลายเอาเข้าปากไปได้ไหมฮะแซ่บพี่น้องค่ะแซ่บไอ้อันนี้อ่อนๆเนี่ยกินได้หลายมื้อเลยค่ะเนี่ยเพิ่นบ่เสียเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเฮาต้องเอาไปไว้ในตู้เย็นด้วยจ้ะ3มื้ออยู่ได้อยู่จังซี่เนาะเพราะว่าเฮ็ดอ่ะเฮ็ดของเฮามันสิอยู่ข้างนอกนะโดนบ่ได้มันสิเป็นหน้าไว้บ่เดี๋ยวเจ๊สิเอาไปไว้เบิ่งว่ามันอยู่ได้จักมื้อเนาะเพราะว่าส่วนหลายเจ๊เฮ็ดแล้วเจ๊กินเบิดเลยมื้อนี้เฮ็ดหลายมื้อนี้เฮ็ดหลายเพราะว่าต้องเฮ็ดงานหลายมื้อแม่ผักลวกบ่ทันอันนี้เอาไปลวกแซ่บมันหวานลวกบ่ทันข่อยหิวหลาย หิวหลายแม่โอ้ยข่อยงึดหลายเด้อเอาค่ะขออีกคำนึงแล้วค่อยสิไปแล้วจ้ะบ่มียังเฮ็ดเมนูแล้วกำลังมานั่งกินให้เบิ่งบ่มียังมาทักทายพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้เจ้มาถึงวันนี้นะคะทุกท่านเนาะขอบคุณหลายๆ มีอะไรก็แนะนำเจ้ได้นะคะทุกท่านเนาะแต่ก็อย่าไปว่างกันแห้งๆสินะบ้างนะเอาแล้วค่ะพอแล้วเดี๋ยวเจสิไปกินต่อเดี๋ยวคลิปมันสิยาวกินเองเด้อจ้าเด้อเพื่อใดอยากเฮ็ดไปเนาะแซ่บเป็นเมนูอีกเมนูนึงอย่าไปกินหลายพริกมันเสาะท้องโอเคค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกท่านจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ